ไปเบิ่งการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของเจ้าหน้าที่สุ่มใส่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมปกส.กุมบ้านหลวงสิงห์ใจเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกักตัวผู้ถึงหาลักลอบค้าขายยาเสพติดได้1คนพร้อมด้วยของกลางยาบ้า68มัดเท่ากับ 136,000 เม็ดในค่ำวันที่20มิถุนายน2021ทางเจ้าหน้าที่ปกส.กุมบ้านหลวงสิงห์ใจได้สมทบกับแผนกสันติบาลปกส.เมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วได้กักตัวเฒ่าไมโทรัตนะกองคำอายุ41ปีอยู่บ้านหลวงสิงห์ใจเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วสนั่นทางเจ้าหน้าที่ปกส.เมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วจึงได้สมทบกับพนักงานก่อสร้างหากท่านประจำบ้านหลวงสิงห์ใจองค์การอัยการประชาชนเขต1ประจำเมืองต้นเพิงอำนาจการปกครองบ้านปกส.บ้านและเจ้าหน้าที่ปกส.กุมบ้านหลวงสิงห์ใจเข้ากวดคนเขหาสถานเหือนข้องหนางอ่อนอายุ63ปีอยู่บ้านหลวงสิงห์ใจเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วเป็นแม่เมียของเฒ่าไมโทรัตนะกองคำพบเครื่องข้องกลางดังนี้ยาบาจำนวน20แพ็คกับ20หมัดรวมมี68หมัดเท่ากับ 136,000 เม็ดมีน้ำหนัก16กิโลกรัมโทรศัพท์จำนวน20หน่วยปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดกันและตานยาเสพติดปกส.แขวงพร้อมดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผล